ข้าได้ยินว่าเย่เซี่ยวอิงเตรียมตัวจะมาร่วมพิธีอย่างดีเข้าใจแล้วดูเหมือนม้วนกระดาษผนึกมังกรของปีนี้จะไม่มีอีกแล้วนี่ราชครูข้าพลั้งปากพูดไปอีกแล้วข้าไม่ได้ยินสิ่งใดเลยพระตำหนักไทอันฟาบาทเสด็จพี่ฟาบาทเสด็จพี่จากการวินิจฉัยของสำนักหมอหลวงแล้วฟาบาททรงพระประชวรพระวายโยเพราะโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังหาวิธีรักษาจากต้นเหตุไม่พบ3วันมานี้ฟาบาทจึงอยู่ในอาการหมดสติอยู่ตลอดฉีเจียนเจิ้งได้ไปเยี่ยมเยือนแล้ว3ครั้งฟาบาททรงได้สติแล้ว3ครั้งและออกราชองค์การ3ฉบับราชองค์การฉบับแรกให้หลันเย่โหกับหาราชครูตงจู้ปกครองแคว้นร่วมกันดูแลจัดการทุกเรื่องในเปยหลีราชองค์การฉบับที่2เมืองเทียนฉีจะปิดเมืองเป็นเวลา1เดือนขุนนางที่ต่ำกว่าชั้น2ลงไปไม่อาจเข้าออกเมืองได้ขุนนางทหารชั้น2ขึ้นไปไม่อาจออกจากจวนได้แต่ราชองค์การที่3กลับเป็นราชองค์การลับขันทีควบคุมตราจินเหยียนกงกงเป็นผู้มาส่งมอบให้ที่คฤหาสน์ของแม่ทัพใหญ่เย่ซิ่วอิงเย่ซิ่วอิงเห็นทีครั้งนี้อาการป่วยของเสด็จพ่อคงสาหัสอย่างแท้จริงหมายความว่ายังไงที่ราชองค์การทั้ง3ฉบับถูกถ่ายทอดไปถึงหูของคุณดังในวังมีอยู่3ความหมายฝากฝังชาติบ้านเมืองป้องกันความวุ่นวายทำให้สงบสุขเจตนาเสด็จพ่อชัดเจนยิ่งนะแต่เจตนาที่ชัดเจนมากถึงเพียงนี้แม้ว่าจะสามารถหยุดยั้งความคิดแปลกแยกของบางกลุ่มได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งกลับเผยความจริงที่เสด็จพ่อมีอาการป่วยแม่ทัพเป็นยังไง 2-3 วันนี้ธรณีประตูของจวนแม่ทัพของข้าคงจะถูกเหยียบจนพังหมดแล้วสินะแต่ไม่ว่าตอนกลางวันหรือกลางคืนจวนแม่ทัพก็ไม่ให้ผู้ใดเข้ามาหน้าที่แห่งนี้ในเมื่อเป็นราชองค์การลับก็ควรจะกระทำอย่างเงียบแต่ที่บรรดาท่านอ๋องกลับรู้เรื่องหมดทุกคนบาบาของพวกเราเป็นโรคหัวใจได้ยังไงก็คงเพราะว่าทรงคิดมากเกินไปท่านแม่ทัพท่านว่าฟาบาทคิดจะทำอะไรอยู่ล่ะจะทำอันใดน่ะเหรอข้าถือตราพยัคฆ์บัญชาการกองทัพมานานหลายปีมีทหารที่อยู่ใต้อำนาจของข้านับไม่ถ้วนที่ตอนนี้ฟาบาทมอบราชองค์การลับนี้ให้ข้าเพราะอยากบอกขุนนางบ้าอำนาจพวกนั้นว่าพระองค์ได้ถ่ายทอดราชองค์การบางฉบับมาให้ข้าแล้วหากมีราชองค์การฉบับนี้อยู่ในมือเมื่อถึงเวลานั้นหากมีผู้ใดแอบวางแผนชั่วร้ายข้าก็สามารถดำเนินการตามเนื้อหาในราชองค์การได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัวพูดได้มีเหตุผลแต่ทำไมในราชองค์การลับไม่มีตัวอักษรใดเขียนไว้เลยข้าเป็นคนขายเนื้อมนุษย์อย่างไรเล่าฟาบาทจะเชื่อใจข้าแล้วมอบราชองค์การให้ข้าจริงอย่างนั้นเหรอตอนนี้ข้าถูกหลอกเข้าให้แล้วทางด้านรั่วอีมีข่าวคราวใหม่บ้างไหมมีครับพวกเขาทำสำเร็จแล้วคนผู้นั้นไปยังเมืองเสวยเย่แล้วคุณหนูใหญ่กำลังเดินทางกลับเมืองเทียนฉีดีใกล้ถึงเวลาแล้วเป็นยังไงบ้างทูตท่านโหเย่โรคหัวใจของฝ่าปาดตอนนี้ใช้ยาทำให้พระอาการคงที่แล้วแต่การหาวิธีรักษาที่ต้นเหตุยังจะต้องคำพูดพวกนี้เข้าฟังมาเยอะแล้วถ้าอยากรู้ว่าฝ่าปาดจะฟื้นต้องใช้เวลานานเท่าใดอย่างเร็ว3เดือนอย่างช้าก็ครึ่งปีขอรับเหลวไหลพระเจ้าอย่าให้ฟาบาทหมดสติไม่ฟื้นขึ้นมาอย่างนั้นเหรอโอ้ยส่งคนไปที่สำนักขอดูดาวหลวงเผชิญราชครูมาดูหน่อยดีหรือไม่ขอรับมหาราชครูถ้าราชครูเขาก็ไม่ใช่หมอที่รักษาคนได้แล้วดูร่างกายเขาสิมหาราชครูครับใครต้องออกจากเทียนฉี 2-3 วันงานในราชสำนักต้องรบกวนท่านด้วย
ขอรับช่วงนี้สำนักไผ่เสี่ยวช่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตในยุทธภพมากยิ่งนักทำไมจิโร่เฟิงกลับมาควบคุมดูแลสำนักไผ่เสี่ยวมาอีกครั้งแล้วเหรออ๋อเจ้าสำนักพูดไว้ว่าจะทำให้สำนักไผ่เสี่ยวของเราฟื้นคืนอำนาจเหมือนในอดีตอีกครั้งแต่กลับไม่ใช่คำพูดของเจ้าสำนักจิโร่เฟิงคนเก่าอ๋อเจ้าสำนักคนใหม่เหรอแล้วเป็นผู้ใดกันเจ้าสำนักบอกว่าคงไม่ไกลเกินไปที่จะได้พบกับเจ้าเมืองซือคงร้อยถึงวันที่พบกันก็จะรู้เองหมายความว่าอย่างไรบ้างเช่นนี้ก็หมายความว่าสำนักไผ่เสี่ยวมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้ข้าทราบสำนักไผ่เสี่ยวก็มีเรื่องที่อยากจะถามเมืองเสี่ยวเย่เช่นกันจะว่ามาเจ้าสำนักถามว่าเหตุใดไปหลีตงจุนกับโม่อีถึงไม่กลับมาเหมือนว่าเรื่องที่พวกเจ้าสำนักไผ่เสี่ยวได้รู้กับเรื่องที่อยากจะรู้ช่างมีมากยิ่งนักท่านโม่อีเข้าสู่มหานิมิตเพื่อเรียนรู้ตนเองภายใน10ปีนี้จะไม่ตื่นขึ้นมาอาจารย์ลุงไปหลี่เลยต้องคุ้มกันเขาไว้หากโม่อีไม่สามารถเรียนรู้จิตใจตนได้ภายใน1วันเขาจะไม่มีทางออกจากเกาะพังไหลได้อ๋อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เจ้านี่น่าสนใจยิ่งนักบอกว่ามีข่าวเร่งด่วนสุดท้ายกลับถามพวกข้าไปมาทวงเวลาของพวกข้าเกือบทั้งวันแต่ก็ไม่พูดข่าวคราวที่ว่าสักทีคุณหนูใหญ่อย่าได้ร้อนใจไปเพราะเดิมทีวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข้าที่มายังเมืองเสี่ยเย่สหายอีกคนหนึ่งได้ตามหาผู้ที่ต้องการทราบข่าวเรื่องนี้อย่างแท้จริงเจอแล้วเซียวซ่าพวกเจ้ามาหาเซียวซ่าด้วยเหตุอันใดมีข่าวอะไรในช่วงนี้เมืองเทียนฉีเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นตอนนี้ฝ่าบาททรงพระประชวรพระวายโยในงานพิธีบวงสรวงประจำปีต้องอาศัยฉีเทียนเฉินเจียนเจิ้งแห่งสำนักหอดูดาวหลวงถึงจะเรียกสติกลับมาได้บ้างเลวไรเสด็จพ่อได้โปรดรับปากคำขอร้องนี้ของลูกด้วยเป็นองค์ชายเป็นองค์ชายที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดสำหรับข้าคนทั้งราชสำนักต่างก็บอกว่าในภายหน้าจะได้ปกครองบ้านเมืองแต่เจ้ากลับมาบอกข้าว่าเจ้าจะออกไปท่องยุทธภพหากนี่ไม่ใช่เรื่องเลวไรแล้วมันคืออันใดแต่แน่ดีท่านาหลังยาก็เคยถือกระเบี่ยวไปต่อสู้ผมนี่องหลังยาอีกแล้วข้าหรือเขากันแน่ที่เป็นพ่อของเจ้าย่อมต้องเป็นท่านแต่ท่านอาเป็นคนสั่งสอนข้ามาเสด็จพ่อบอกว่าลูกเหลวไหลฉะนั้นก็ลดโทษของท่านอาหลังยาเถอะเธอเจอเฮ้ยเจ้าเคยบอกไม่ใช่หรือว่าจะออกไปต่อสู้ท่องยุทธภพได้ฉะนั้นข้าจะตัดเจ้าจากตำแหน่งองค์ยึดสถานะของเจ้ากลับคืนมาแล้วจะออกไปที่หุบเขาป่าดงคงไรไม่ต้องกลับมาอีกตลอดชีวิตเซียวซ่า